นักแสดงสาวดังเตือนอุทาหรณ์โดนเจาะตาครั้งแรกเจ็บทรมานมากเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากฝีมือสำหรับปันปัน,ปนสุทัตตาอุดมศิลปเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กปัจจุบันก็ไม่จมไม่หายเพราะเราจะเห็นผลงานของเธออยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดเมื่อเธอโพส์ตคลิปลงโซเชียลติ๊กตอกพบว่าเธอนั้นปิดตาข้างหนึ่งพร้อมแคปชั่นบอกว่า จาะตาครั้งแรกในชีวิตกุ้งยิงกินตาก่อนงานอีเวนต์ใหญ่โอไมยก็เ oh ตรียมตัวมาอย่างดีมาจบที่ตรงนี้เรื่องนี้สอนให้รู้อีกว่ารักตัวเองให้มากๆอย่าทำให้ตัวเองเจ็บมันทรมานให้เวลาตัวเองพักผ่อนหย่อนใจบ้าง อย่าใช้ร่างกายหนักก้นอนอนนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปันปันสุทัตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูนปูนขีดล่างสุทัตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ็บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตากุ้งยิงโดยในคลิปสาวปันปันได้อธิบายว่าคือเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนี้ใช้ร่างกายหนัก ถ่ายละครเพิ่งสอบเสร็จไปนู่นไปนี่และบวกกับว่าไม่ค่อยพักผ่อนเป็นคนที่นอนไม่ค่อยดีอยู่แล้วเป็นคนไม่ได้นอนเยอะสองวันที่ผ่านมาถ่ายละครเยอะจนเหนื่อยมากๆแล้วตื่นมาคือเจ็บตามากไปโรงพรยาบาลหมอบอกว่าอาจเป็นตากุ้งยิงมันก็บวมและแดงหมอให้ยามากินและยาหยอดยังไม่จอก เพราะให้เวลาเผื่อหายเดินเดินอยู่ก็เริ่มแดงเริ่มตุยกลับไปโรงพยาบาลโดนเจาะตอนเจาะมันเจ็บตอนเ,ออนเออนขาฉีดยาคือเป็นการติดเชื้อและอาจเป็นที่เราปัดมาสคาร่าติดขนตากรีดอายไลเนอร์กลับบ้านมาเราก็รีบล้างก็บอกทุกคนนะคะล้างหน้าให้สะอาดแต่งตาก็ล้างให้เกลี้ยงไม่งั้นจะมาทรมานและเจ็บแบบนี้และอย่าลืมว่าไม่มีใครมาเจ็บกับคุณกับฉันเลย